นี้พาคุณผู้ชมไปดูนะคะในส่วนของของที่ระลึกที่รัฐบาลไทยเนี่ยจัดเตรียมไว้เพื่อมอบให้กับผู้นำที่เดินทางมาประชุมเอเปก2022กันบ้างค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้กล่าวถึงตามที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัฐบาลไทยได้เตรียมของที่ระลึกสำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและคู่สมรสเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงใช้ซ้ำได้ค่ะรวมถึงให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจนำไปตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลหรือสถานที่สำคัญของประเทศเขตเศรษฐกิจนั้นๆเพื่อเป็นที่ระลึกว่าเอเปก2022จัดขึ้นที่ประเทศไทยอีกทั้งเป็นการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย7รายการด้วยกันนะคะโดย3ชิ้นแรกเป็นของที่ระลึกที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าตามแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ Zero Waste ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าประกอบด้วย1 นะคะภาพดุลโลหะรัชตะแสนตอกสำหรับมอบให้กับผู้นำเขตเศรษฐกิจภาพพระบรมมหาราชวังและกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคจากมุมมองของผู้นำที่จะได้ชมจากหอประชุมกองทัพเรือในค่ำคืนของงานเลี้ยงรับรองใช้เทคนิคดุลลายหรือตอกเงินบนแผ่นโลหะรีไซเคิลประกอบด้วยกรอบไม้ยางพาราผลิตจากชุมชนวัวลายวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบคุณธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของกระทรวงวัฒนธรรม2คือกล่องใส่เครื่องประดับดุลโลหะรัชตะหมื่นตอกสำหรับคู่สมรสค่ะเป็นลวดลายสอดรับกันกับภาพดุลโลหะของผู้นำเขตเศรษฐกิจกล่องเป็นไม้ยางพาราด้านในบุเป็นผ้าไหมไทย3. Accessories Box หรือชุดผลิตภัณฑ์ผ้าจตุราพรเป็นผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยสีจากเปลือกมะพร้าวจากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพิมพ์ลายฉลอมร้อยเรียงขึ้นเป็นลายไทยประจำยามจตุราพรด้านในประกอบด้วยเน็กไทหน้ากากอนามัยผ้าเช็ดหน้าและผ้าคลุมไหล่นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดเตรียมของที่ระลึกอันทรงคุณค่าจากศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงจากสถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบให้กับผู้นำและคู่สมรสมีจำนวน2รายการค่ะประกอบด้วย1กรอบรูปถมเงินพร้อมภาพพระราชทานของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในระหว่างการเข้าเฝ้า 2. กล่องลิเผาเลี่ยมขอบเงินตกแต่งเงินลงยาสีโดยลิเผาหรือย่านลิเผาตามภาษาท้องถิ่นใต้ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นในวาระพิเศษครั้งนี้อีก2รายการนะคะประกอบด้วย 1. สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศฉบับพิเศษหรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Silk for All ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทยเป็นการนำเสนอและส่งเสริมผ้าไทยในระดับนานาชาติผ่านการประชุมเอเปก2022ครั้งนี้เกิดการต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับผ้าไทยไปสู่เวทีโลก 2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกโดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลไปทั้งในประเทศและนานาประเทศรวมทั้งเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยและเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ไทยจะแสดงให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจได้เห็นถึงความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่อันสวยงามของประเทศไทยผ่านงานซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในระดับเวทีโลกค่ะ